ิดจุดเช็คอินใหม่สุดว้าวนอนเต็นท์ดูดาวจุดชมวิวอ่าวโทษหลีจังหวัดพังงาดาร์คสกายเกตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาพบว่ามีความหลากหลายให้เลือกเที่ยวได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจวันนี้พามาทำความรู้จักกับจุดชมวิวอ่าวโทษหลีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับคนที่ชื่นชอบการดูดาวที่ได้รับเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นดาร์คสกายเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้นเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์และปลุกกระแสการเดินทางมิติใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความงามของธรรมชาติยามค่ำคืนสำหรับจุดชมวิวอ่าวโทหลีอยู่ไม่ไกลจากจุดชมวิวเสม็ดนางชีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพังงาที่เราสามารถขับรถขึ้นไปเองได้เลยทางอาจจะคดเคี้ยวแต่เนินไม่สูงมากค่อยๆไต่ขึ้นไปตามถนนซีเมนต์ขับสบายเมื่อไปถึงก็อดจะเว้าไม่ได้กับวิวหลักล้านเป็นป่าเกาะที่วางเรียงรายในทะเลในมุมมองที่กว้างขึ้นถึง180องศาโดยเฉพาะภูเขาหินปูน3ก้อนที่วางเรียงตัวกันอย่างสวยงามเหมือนมีใครจับมาวางไว้ที่สำคัญจุดชมวิวอ่าวโทหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มาแล้วคุ้มได้ทั้งบรรยากาศชมแสงพระอาทิตย์ยามเย็นดื่มด่ำไปกับหมู่ดาวทางช้างเผือกยามค่ำคืนและตื่นเช้ามารับแสงแรกของวันสำหรับจุดชมวิวอ่าวโทหลีตั้งอยู่ในบริเวณบ้านหาวมะขามตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วตุ้งจังหวัดพังงาเป็นจุดชมวิวงานซีนของจังหวัดพังงาซึ่งจุดชมวิวแห่งนี้เป็นการร่วมมือของคนในชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนายอุทิศลิ้มสกุลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงากล่าวว่าจุดชมวิวอ่าวโทหลีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถมาได้ทั้งวันเพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวดาร์คสกายเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในพื้นที่ส่วนบุคคลแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคใต้ตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวโทหลีนะครับที่เป็นจุดชมวิวเสม็ดนางชีนะครับอยู่ที่จังหวัดพังงาครับของอ่าวโทหลีนะครับก็จะเป็นอีกจุดนึงนะครับที่ได้รับการประกาศให้เป็นจุดที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์นะครับก็จะเป็นณปัจจุบันนะครับก็จะเป็นที่เดียวแล้วก็เป็นแห่งแรกของภาคใต้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะครับนอกจากในเรื่องของการพักผ่อนนะครับก็สามารถที่จะชมวิวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้ามาตอนเย็นเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของการชมแสงพระอาทิตย์ตกดินนะครับถ้าเป็นในช่วงของกลางคืนก็จะเป็นในเรื่องของการดูดาวนะครับโดยเฉพาะในช่วงของที่วันฟ้าเปิดนะครับหรือว่าในคืนที่พระจันทร์เดินมืดนะครับก็จะเห็นดวงดาวหรือว่าทางช้างเผือกเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสวยงามนะครับแล้วก็ส่วนในช่วงเช้าก็จะเป็นการตื่นขึ้นมาชมกับจุดหลักแล้วก็เป็นจุดแข็งของเสม็ดนางวิวเลยก็คือในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็ถือทำไมเราต้องมาเที่ยวที่จุดชมวิวอ่าวโทหลีหาคำตอบได้จากธีรพงษ์ตุลาผู้จัดการจุดชมวิวอ่าวโทหลีได้เลยอ่าวโทหลีของเราก็มีบริการห้องพักครับมีเต็นท์เป็นกระท่อมไม้ไผ่แล้วก็มีอาหารตามสั่งพวกปุ้งกระทะอาหารปิ้งย่างอะไรพวกนี้ครับท่องเที่ยวก็ถ้าเป็นที่พักก็ประมาณ40ถึง50คนนะครับบรรยากาศของเราก็จะมีแบบมี3แบบ3สไตล์เลยมีทั้งพระอาทิตย์ขึ้นครับผมแล้วก็ได้ถ่ายดาวกลางคืนพระจันทร์ครับผมดูพระจันทร์ขึ้นสวยมากครับ ดูพระอาทิตย์ขึ้นหน้าฝนก็จะมีหมอกครับผมล่าสุดก็ได้รางวัลดาร์คสกายครับเป็นพื้นที่ถ่ายดาวถ่ายทางช้างเผือกได้จากหน่วยงานททของจังหวัดพังงาร่วมกับนาริศนักท่องเที่ยวที่อยากจะมาพักหรือว่ามาเที่ยวนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจเลยครับอ่าวโทหลีที่พักกลางเต็นท์ครับผมโทรศัพท์ก็0623945646นะครับอันนั้นของผมโดยตรงส่วนในเพจก็จะมีเบอร์ติดต่ออยู่แล้วจองล่วงหน้านี้สักประมาณ2-3 วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าจะสะดวกครับทักมาครับผมสำหรับคนที่สนใจไปเที่ยวหรือจองห้องพัก
ที่อ่าวโต๊ะหลีสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-5910-569หรือ Facebook จุดชมวิวอ่าวโต๊ะหลี